หน้าไม้ต้องปิดครับนะถ้าเราต้องการให้มันอยู่ใกล้แค่นี้เราอาจจะใช้แซนเวทได้แต่ถ้าเราต้องการให้มันอยู่ไกลขึ้นเราจะต้องใช้พิชชิ่งหรือเด็ดก้าวนะแล้วพอเวลาลงดาวสวิงเนี่ยให้นึกถึงการอัดเข้าไปที่ลูกนะครับนะครับจะขึ้นอยู่แค่นี้นี่เหมือนกันติดหน้าไม้จะตีอัดลงไปเลยเห็นไหมฮะนี่ตีอัดขึ้นแค่นี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราใช้การหมุนไหล่เพิ่มหมุนนะครับมันก็จะเสถียรอย่าลืมข้อศอกกับมือนะต้องติดลำตัวเพื่อที่การบล็อกให้ไม้มันคงที่ตลอดเวลามันเข้าปะทะบอลมันจะได้ไม่เพี้ยนแค่นี้หมุนอันนี้ลูกต่างหากไม่เกี่ยวนะขึ้นไปแล้วหมุนขึ้นทุกลูกโอเคมา